ชาวเน็ตชมคุณพ่อของมิวนิธาหล่อหน้าเด็กมากๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าชาวเน็ตนั้นแห่ไปโฟกัสทางคุณพ่อของสาวมิวนิธาละค่ะเรียกได้ว่าหล่อและหน้าเด็กมากๆเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นนะคะสำหรับพิธีหมั้นของคู่บ่าวสาวอย่างมิวนิธาและไฮโซเซนค่ะที่ได้เลิกดีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการเข้าสู่พิธีหมั้นหมายตามประเพณีไทยค่ะแบบส่วนตัวบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบหรูดูอบอุ่นและลงตัวสุดๆไปเลยล่ะค่ะโดยงานนี้นะคะก็มีคนในครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนสนิททั้งในวงการและนอกวงการรวมไปถึงเพื่อนเจ้าสาวอย่างแก๊งเฟอร์บี้มาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรักด้วยกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวล่ะค่ะงานนี้เพื่อนฝูงในวงการบันเทิงก็ร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะทางเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นไปตามคาดเมื่อพระเอกฮอตอย่างซันนี่แต่งหล่อมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวตามคำขอที่สาวมิวนั้นเคยบอกไว้ล่ะค่ะเรียกได้ว่ากว่าจะได้เห็นลุคของซันนี่แบบนี้นะคะหลายๆคนก็หาดูภาพแบบนี้ยากอยู่เหมือนกันล่ะค่ะเรียกว่าแต่งมาประชันกับทางเจ้าบ่าวเลยนะคะและนอกจากแฟนๆนั้นนะคะก็มาร่วมเป็นสักขีพยานต่างพากันชื่นชมบรรยากาศภายในงานที่อบอุ่นไปด้วยความรักของทางคู่บ่าวสาวป้ายแดงแล้วล่ะค่ะโลกโซเชียลนี้ยิ่งฮือฮากันหนักเลยทีเดียวนะคะกับความหลอกของทางคุณพ่อสุเมธจิระยั่งยืนล่ะค่ะคุณพ่อของเจ้าสาวคนสวยที่ทุกคนเห็นพ้องต้องว่าคุณพ่อนั้นดูแลตัวเองดีมากๆทั้งหนุ่มแถมอย่างสมาร์ทและดูมีภูมิฐานแบบสุดๆเลยล่ะค่ะแหมหลายๆคนก็แอบอิจฉานะคะว่าบ้านนี้นั้นเขามีแต่คนหน้าตาดีจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องมาดูนิวด้วยค่ะ